อ๋อพอดีผมจะมาขอดูโครงการคอนโดหน่อยครับฮะสภาพอย่างแกนี่นะจะมาดูโครงการคอนโดสวัสดีค่ะสกายคอนโดสวัสดีค่ะอ๋อได้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันนะคะคุณใหม่คะนี่น้ำค่ะคุณใหม่คะลูกค้ามาแล้วนะคะจะมาเร็วนักหนาเนี่ยค่ะแต่งหน้าไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็จะ10 โมงแล้วนะคะฉันไม่ได้ถามขอโทษค่ะไปบอกให้เขารอฉันแป๊บนึงแล้วกันแต่งหน้าก่อนค่ะจะมาเร็วนักหนาเนี่ยเช้าขนาดนี้โอ๊ยลูกค้ารอสักครู่นะคะครับเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะคะอ๋อขอบคุณนะครับมาทำอะไรคะอ๋อพอดีผมจะมาขอดูโครงการคอนโดหน่อยครับฮะภาพอย่างแกนี่นะจะมาดูโครงการคอนโดนี่แกฉันว่าแกเก็บจานของแกไม่จ่ายค่าวินกลับบ้านเถอะจ้ะแล้วอีกอย่างนะฉันไม่ได้ขายสลัมนะจ๊ะแต่ผมว่าผมมีปัญญาซื้อแล้วกันนะครับอ้าวเหรอมีปัญญาซื้อเหรอจ๊ะถ้าแกมีเงินจริงๆอ่ะแกก็คงมีปัญญาซื้อแค่โครงการเล็กๆใช่ไหมฉันว่าแกกลับบ้านไปเถอะอย่าทำให้ฉันเสียเวลาเลยแกคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกมาแล้วค่ะอ๋อขอบคุณนะครับนี่ตองแกมาพอดีเลยแกช่วยแนะนำโครงการเล็กๆให้เขาหน่อยสิแต่ว่าฉันไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นอ่ะแกก็รีบแนะนำเขาไปอะไรก็ได้เขาคงอยู่ไม่นานหรอกแนะนำไปเถอะอะไรก็ได้เสียเวลาแต่งหน้าฉันคุณบ้านครับไงรบกวนแนะนำให้ผมดูสัก2-3 ห้องได้ไหมครับอีกแป๊บนึงก็อาจจะยังไม่เข้าใจในบางส่วนนะคะครับไม่เป็นไรครับชอบเลยครับอยากได้อยู่ได้เลยครับสวัสดีค่ะผู้จัดการทำไมหายไปไหนทำไมคุณถึงมารับลูกค้าแทนเนี่ยผู้จัดการคะคือว่าฉันไปเข้าห้องน้ำมานะคะก็เลยให้เขารับลูกค้าแทนนะคะท่านประธานคะพอดีว่าลูกค้าตกลงให้จะซื้อโครงการกับเราแล้วนะคะเก่งจังเลยนะครับคุณใหม่เปล่าแล้วครับที่ผมคิดจะซื้อโครงการคอนโดที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะคุณคนนี้หรอกครับแต่ถ้าผมจะซื้อคอนโดที่นี่เนี่ยมันเป็นเพราะแม่บ้านคนนี้ต่างหากมันหมายความว่ายังไงครับมันก็หมายความว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเขาคงคิดว่าผมไม่มีปัญญาที่จะซื้อคอนโดที่นี่แล้วก็ยังไม่ต้อนรับผมแล้วก็ดูถูกผมอีกต่างหากเขาเนี่ยก็เลยให้แม่บ้านมาแนะนำโครงการให้ผมแทนคุณใหม่คุณไปพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงฮะคุณละเลยหน้าที่ไม่พอนะผมถามจริงเถอะคุณไม่อยากทำงานนี้ใช่ไหมคือว่าคุณน่ะไปเขียนใบลาออกซะท่านประธานคะ
ขอโอกาสฉันอีกครั้งนะคะท่านประธานฉันขอโทษค่ะคุณตองครับคุณสนใจที่มาเป็นพนักงานตำแหน่งที่ว่างอยู่ไหมครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับลูกค้าถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะโปรโมชั่นให้คุณพิเศษเลยดีกว่าอ๋อขอบคุณนะครับงั้นเชิญตามผมมาครับครับท่านประธาน